ที่เห็นอยู่นี้นั้นเรียกว่าเป็นวิดเจ็ตแบบออนไลน์ซึ่งมีการอัปเดตสถานะอยู่ตลอดเวลาและสามารถกดเข้าไปดูที่ตัวโปรแกรมหลักเพื่อใช้งานอย่างเต็มรูปแบบได้ทันทีอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Facebook และนอกจาก Facebook แล้วก็ยังรองรับการใช้งาน Twitter ได้อีกด้วยซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้ง2อย่างนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันและหากมีแอคเคาท์อื่นๆอีกนอกเหนือไปจากที่ใช้อยู่แล้วก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้โดยง่ายทั้ง Facebook และ Twitter ในโปรแกรม Top App ก็จะมีการรวบรวมแอปพลิเคชันยอดนิยมต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการค้นหาและดาวน์โหลดมาใช้งานหรือหากต้องการค้นหาเพิ่มเติมก็สามารถกดเข้าไปที่ Ovi Store ได้ทันทีโดยใน Ovi Store นั้นจะแบ่งออกเป็นแอปพลิเคชันทั่วไปโดยแอปพลิเคชันทั่วไปก็จะมีดังนี้อีกประเภทก็จะเป็นเกมซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินมีหมดหมู่เสียงและวิดีโอและมีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการปรับแต่งต่างๆโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ของ Nokia 701นั้นรองรับการแสดงผลไฟล์แฟลชได้ดังที่เห็นนี้แต่การประมวลผลก็อาจจะหน่วงกว่าปกติพอสมควรซึ่งเป็นเรื่องปกติหากเราเปิดให้มีการแสดงผลไฟล์แฟลชสามารถกดลิงก์ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแม่นยำส่วนความเร็วในการดาวน์โหลดก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานอยู่นั่นเองมีฟังก์ชันการทำงานที่ค่อนข้างหลากหลายครบครันพร้อมการตั้งค่าทั่วไปการตั้งค่าเพจและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวรองรับการซูมย่อขยายแบบพินทูซูมรองรับการเปิดใช้งานหลายๆหน้าต่างพร้อมกันรองรับการแสดงผลในแนวนอนแต่โดยรวมแล้วการประมวลผลก็ยังถือว่าไม่ลื่นไหลมากนักอยู่ในระดับที่พอใช้งานได้เท่านั้นจุดเด่นที่สำคัญของ Nokia 701อีกเรื่องก็คือแผนที่หรือระบบนำทางนั่นเองสามารถระบุตำแหน่งของตัวเองได้อย่างรวดเร็วรองรับการใช้งานเข็มทิศแบบดิจิตอลซึ่งก็มีการทำงานที่รวดเร็วแม่นยำเช่นกันรองรับการแสดงผลแบบภาพดาวเทียม
การแสดงภูมิประเทศการแสดงแผนที่แบบ3มิติพร้อมการประมวลผลที่รวดเร็วราบรื่นมีโหมดการแสดงผลแบบกลางคืนมีการค้นหาสถานที่ตามคีย์เวิร์ดและค้นหาตามหมวดหมู่เช่นหากเลือกหมวดหมู่กินดื่มเครื่องก็จะแสดงสถานที่กินดื่มที่ใกล้จุดที่เราอยู่มากที่สุดสามารถกดเข้าไปดูแผนที่และสั่งให้เครื่องนำทางให้เราได้ทันทีนอกจากนั้นในเมนูหลักก็จะประกอบไปด้วยการเช็คอินสถานที่ที่เราชื่นชอบการขับรถการเดินและการอัปเดตซึ่งเราสามารถอัปเดตแผนที่ใหม่ๆได้ทุกทวีปหรือทุกประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวและที่สำคัญก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีด้วยด้วยฟังก์ชันแลนด์มาร์คนั้นก็ทำให้เราสามารถเห็นสถานที่ในรูปแบบของภาพ3มิติสมจริงได้ดังที่เห็นนี้แต่ก็จะมีเฉพาะบางสถานที่ที่สำคัญเท่านั้นซึ่งก็จะช่วยให้เรามองภาพรวมของบริเวณนั้นๆได้ดีขึ้นและการใช้งานก็มีการประมวลผลที่รวดเร็วราบรื่นพอสมควรการเปิดปิดการใช้งานการเชื่อมต่อระยะใกล้แบบ NFC นั้นสามารถทำได้ผ่านทางตัววิดเจ็ตหรืออาจจะเข้าไปตั้งค่าในเมนูด้านไหนก็ได้เช่นกันซึ่งจะอยู่ในส่วนของการเชื่อมต่อและเข้าไปที่เมนูย่อยของ NFC การพิมพ์ข้อความต่างๆนั้นทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยคีย์บอร์ดแบบ Qwerty นั่นเองซึ่งมีให้ใช้งานทั้งแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนมีระบบสะกดคำอัตโนมัติมีเครื่องหมายต่างๆมีไอคอนแสดงอารมณ์แบบต่างๆสามารถรองรับการพิมพ์ข้อความภาษาไทยได้ตามปกติซึ่งก็มีคีย์บอร์ดแบบ Qwerty ทั้งแบบในแนวนอนและในแนวตั้งเช่นเดียวกันหรือจะเปลี่ยนเป็นคีย์แพดแบบธรรมดาก็ยังได้ในเครื่องเล่นเพลงเราสามารถค้นหาเพลงจากชื่อของอัลบั้มหรือชื่อของศิลปินมีการแสดงรูปปกอัลบั้มแบบ3มิติที่สวยงามส่วนหน้าตาของเครื่องเล่นเพลงก็จะเป็นดังนี้ซึ่งก็มีฟังก์ชันควบคุมการเล่นเพลงที่ครบถ้วนสามารถดูรายละเอียดของเพลงที่เล่นอยู่ได้และที่พิเศษก็คือมีฟังก์ชัน FM Transmitter ที่เอาไว้สำหรับส่งเสียงเพลงไปทางคลื่นวิทยุนั่นเองมีอีควอไลเซอร์ให้เลือกใช้ทั้งหมด5รูปแบบมีการตั้งค่าสมดุลของเสียงความดังและการขยายเสียงสเตอริโอ
สามารถกำหนดเพลงให้เป็นเสียงเรียกเข้าได้สามารถค้นหาเพลงจากรายชื่อเพลงทั้งหมดค้นหาจากชื่ออัลบั้มค้นหาจากประเภทของเพลงและที่หน้าโฮมสกรีนนั้นก็จะมีวิดเจ็ตของเครื่องเล่นเพลงอยู่ด้วย